สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดาวันนี้เวลา17:43พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดาณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตซึ่งมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสำหรับทรงใช้ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาซึ่งถือเป็นการปรับปรุงศูนย์รวมนมเดิมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2516ให้มีประสิทธิภาพและมีระบบการผลิตที่ทันสมัยเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโดยจะเป็นสถานที่รองรับนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศที่ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขโดยเน้นการเป็นโรงงานที่ไม่มุ่งเน้นการพาณิชย์รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ด้วยเครื่องจักรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อไปอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดามีความสูง3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,750 ตารางเมตรโดยชั้นที่1เป็นพื้นที่เครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิตชั้นที่2เป็นพื้นที่ระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมและห้องสำนักงานและชั้นที่3เป็นพื้นที่ระบบเครื่องจักรสาธารณูปโภคถังเก็บน้ำและปั๊มลมโดยมีขนาดกำลังการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงสามารถผลิตนมได้ 15,000 ลิตรต่อวันซึ่งอายุผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้ไม่น้อยกว่า10วันจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา18:27พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางโดนิกาพอตตีเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายสกอตต์สเลเซอร์คู่สมรสเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันสุดท้ายโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน2คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีคณะต่างๆประกอบด้วยคณะเกษตรคณะประมงคณะสังคมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะวณศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 2,572 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ4วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าความรู้และคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องมือและเครื่องประคับประคองส่งเสริมการปฏิบัติงานให้สำเร็จผลที่ดีที่เจริญทั้งได้กล่าวถึงคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งคือความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณซึ่งจะกำกับเกื้อกูลบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า
ชาติบ้านเมืองนั้นมีความสำคัญยิ่งใหญ่ด้วยเป็นที่เกิดที่อาศัยที่แต่ละคนจะสามารถลงหลักปักฐานประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัวได้บัณฑิตทุกคนผู้เป็นส่วนหนึ่งของชาติบ้านเมืองจึงควรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนั้นแล้วถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยกันปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองด้วยความรู้ความสามารถคุณธรรมความสุจริตและความสมัครสมานสามัคคีกันเมื่อชาติบ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุขและรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วประชาชนในชาติรวมถึงบัณฑิตทุกคนซึ่งต่างมีชาติเป็นที่พึ่งที่อาศัยร่วมกันก็จะสามารถสร้างตัวสร้างชีวิตสร้างความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงให้บังเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 18:30 นณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสถาบันพระปกเกล้าธนาคารออมสินธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนกองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชนในพระสังฆราชูปถัมภ์มูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมาและครอบครัวโกลาตีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทินายสายันโกลาตีนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมาพร้อมคณะกรรมการสมาคมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่4วันที่18ตุลาคม2562ขอเชิญประชาชนร่วมสักการะพระมหาศิระจุมพฤปฏิมากรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมโภชพระมหาศิระจุมพฤปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญในวันที่18ตุลาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยในช่วงเช้าของวันที่18ตุลาคม2562ขอเชิญประชาชนไปร่วมสักการะพระมหาศิระจุมพฤปฏิมากรตลอดเส้นทางถนนราชดำเนินซึ่งขบวนรถอัญเชิญพระพุทธรูปจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปประดิษฐานในการพระราชพิธีณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หยุดขบวนรถณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชทานดอกไม้แก่ประชาชนสำหรับสักการะพระมหาศิระจุมพฤปฏิมากรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นและรับน้ำพระพุทธมนต์พระราชทานเพื่อนำกลับไปบูชาอันจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
จากนั้นขอเชิญประชาชนร่วมชมการยาตราริ้วขบวนอัญเชิญพระมหาศิระจุมพศปฏิมากรจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปตามถนนหน้าพระธาตุถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีไปประดิษฐานณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ